กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ How to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพรสวัสดีค่ะได้วเวลาเจอกันนะคะ How to รักรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันเผลอแป๊บเดียวเดือนแห่งความรัก ผ่านพ้นไปแล้วนะคะอย่างที่เราบอกกันน่นะคะเดือนที่มีจํานวนวันน้อยๆแต่มีผลต่อหัวใจของบางคนเยอะเหลือเกินในเดือนแห่งความรักนอกเหนือจะจะมี14กุมภาพันธ์แล้วเรามีวันมาคะบูชาด้วยนะคะครั้งหนึ่งเคยมีโอกาสได้ไปพูดค่ะที่วัดพระรามเก้าไปร่วมกับพระอาจารย์น,นะคะท่านรองจเจ้าอาวาสวัดพระรามเพระอาจารย์เล่าว่าวันมาคบูชาให้ถือว่าเป็นวันกตัญญู อีกวันหนึ่งและวันกระตันยูนี้เนี่ยถ้าเราเป็นคนที่กระตันยูต่อร่างกายและจิตใจของเราเองเราจะไม่ยอมให้ความรักทําร้ายเราซ้ําๆซึ่งเห็นด้วยเลยนี่อาจจะเป็นเหตุผลก็ได้นะคะที่มาคบูชากับวันแห่งความรักมักจะมาใกล้ๆกันเดือนกุมภาพันธ์นี่แหลคะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ต่อให้เดือนแห่งความรักผ่านไปมีมาคบูชาที่ผ่านไปแต่นั่นหมายถึงว่าเราสามารถเอาวิธีคิดมาเตือนใจได้เสมอนะคะว่า รักใครก็ตามกระตันยูต่อหัวใจและร่างกายของตัวเองด้วยอย่ายอมทนทุกข์ทรมานซ้ำๆให้คนบางคนเป็นผู้กระทําเราอยู่นั่นแหละให้คนบางคนทำให้เราร้องไห้เสียใจอยู่นั่นแหละหลายๆครั้งที่เรามักพูดว่าก็หนูรักเขาก็หนูรักเขารักเขาพี่เข้าใจค่ะแต่อย่าลืมรักตัวเองไปด้วยนะคะเพราะในที่สุดนะคนที่รักเราไม่น่าจะทำให้เราเสียใจแต่ถ้าน้ำตาของเราไม่มีผลอะไรต่อใจเขา เราน่าจะวางเขาให้ไปไกลจากเราอีกสักนิดอย่างน้อยหัวใจเราเราก็ต้องดูแลนะคะคำถามวันนี้ที่ส่งเข้ามาสวัสดีค่ะพี่อ้อยชื่อใหม่นะคะจริงๆเรื่องที่น้องใหม่เจอก็เป็นเรื่องที่เจ็บปวดอีกแบบจริงๆนะลองฟังดูนะคะอยากมาแชร์ประสบการณ์ความรักจากที่เคยมีชีวิตดีๆกลายเป็นซึมเศร้าค่ะและต้องสู้กับโรคนี้อยู่เพียงลําพังเราสองคนเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนที่มาหาวิทยาลัยค่ะแต่อยู่คนละกลุ่มกัน จนวันหนึ่งเรามีโอกาสได้อัปเดตชีวิตกันตอนนั้นเนี่ยหนูถึงได้รู้ว่าชีวิตเขาแย่มากเขาเรียนเข้าปีที่8แล้วแต่ยังไม่จบสทัทีไม่มีเพื่อนสนิทไม่มีกําลังใจจะเรียนให้จบเล่นเกมไปวันๆและกระโดนผู้หญิงหลอกมาตลอด4ปีด้วยความหวังดีค่ะเลยคิดว่าอยากจะช่วยเขาน้องพิมมาว่าเอาวะลองสักตั้งซึ่งเป็นความคิดที่ผิดและไม่ควรอย่างยิ่งนะคะน้องวงเล็บเอาไว้ก็เลยตัดสินใจเข้าไปจีบเขาค่ะ พราะอยากช่วยให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นือมหรออยากให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นถึงขั้นต้องลงทุนด้วยหัวใจเลยแหละคะเนี่ยเขาไปจีบเขาจนเราได้คบกันค่ะแต่ตอนแรกๆทรมานมากค่ะพี่อ้อยกว่าจะดึงเขาออกมาจากจุดนั้นได้พอกําลังไปได้ดีผู้หญิงคนเดิมของเขาก็กลับมาอีกเขาก็เลือกกลับไปอีกส่วนตัวหนูเองรักเขาไปแล้วอะคะ่ะตอนนั้นหนูรู้สึกเจ็บจนหน้าชาแต่ก็ยังยอมเป็นเพื่อนกับเขาต่อเพราะยังอยากจะช่วยเขาให้เรียนจบให้ได้ สุดท้ายค่ะผู้หญิงคนนั้นก็ทิ้งเขาไปอีกรอบและเขาก็เรียนจบได้จริงๆเขาดีใจมากหนูเองเหมือนเสร็จภารกิจคิดว่าคงสุดทางกันแค่นี้แล้วแต่เขาก็ยังขอให้หนูอยู่เป็นเพื่อนเขาก่อนเพราะน้องชายเขาเป็นมะเร็งค่ะเขารู้สึกอ่อนแอไม่มีใครข้างๆงไม่อยากให้หนูไปไหนเพราะหลังจากน้องชายเขาเสียเขาก็ยังต้องการกําลังใจจากหนูจนหนูกลับไปรักเขาอีกครั้งหนึ่ง หนูรักเขามากนะคะแต่ด้วยความที่หนูโตขึ้นมันทําให้เรามองอนาคตมากขึ้นแต่เขากลับไม่โตขึ้นเลยจนกระทั่งคบกันได้ประมาณ4ปีเขาก็ดีขึ้นนะคะปรับปรุงตัวเองมากขึ้นหนูเริ่มถามเรื่องอนาคตกับเขาพอคุยเรื่องนี้พ่อแม่เขาก็จะบอกว่าเุ้ยถ้าจะแต่งงานกันจริงๆอะ่ะต้องให้เขาเรียนปริญญาโทที่อังกฤษจบก่อนเขาเองก็บอกว่าจะรีบเรียนรีบจบกลับมาหาหนูแต่วันหนึ่งหนูดันไปรู้จากน้องสาวเขาว่า หนูเหมือนไปจูงจมูกเขาตลอดจนเขาไม่เป็นตัวของตัวเองไม่มีความสุขตอนนั้นหนูช็อกมากค่ะมีแต่คําถามที่ว่าแล้วที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยหนูเองผิดใช่ไหมที่หวังดีมาตลอดผิดใช่ไหมที่ดึงเขาขึ้นมาจากจุดนั้นเลยตัดสินใจบอกเลิกเขาค่ะเขาเองก็ยังขอโอกาสว่าเอานะถ้าเรียนจบแล้วต่างคนต่างยังไม่มีใครจะขอกลับมาคบกันใหม่ตอนนั้นชีวิตหนูเปลี่ยนเลยค่ะจากที่เคยสดใสมีความสนุกสนานมีความสุข เริ่มหมองลงเรื่อยๆและยังโดนบูลลี่จากที่ทํางานจนกลายเป็นสืมเศร้าเหนื่อยท้าหมดแรงชีวิตหนูเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะพี่อ้อยคะจากเดิมหนัก50กิโลกรัมขึ้นไปเป็น73กิโลกรัมภายใน3เดือนยังต้องต่อสู้กับเอฟเฟกยาหลายๆอย่างเกือบตายตั้งหลายครั้งระหว่างทางหนูเองก็มีคนมาจีบนะคะแต่ใจลึกๆแล้วว่าหนูก็ยังรอเขาอยู่ก็เลยตัดสินใจว่าหนูจะรอเขากลับมาสุดท้ายพอเขากลับมาไทยจริงๆ เขาเองบอกว่าไม่ต้องรอเขาแล้วนะทําให้รู้ว่าตอนนั้นเขาไปมีคนใหม่แล้วชีวิตหนูพังจากเดิมเยอะเลยค่ะความหวังดีที่เคยให้สุดท้ายกลายเป็นว่าเขาไม่จําเป็นต้องมีหนูในชีวิตแล้วหนูเลยได้แต่โทษตัวเองตั้งคําถามกับตัวเองว่าฉันยังไม่ดีพอหรือ,อยังเสียสละไม่พอหรือในขณะเดียวกันเห็นชีวิตเขาที่มีความสุขจบปริญญาโทมีชีวิตดีๆมีคนใหม่ มันก็ดีนะคะแต่เจ็บมากก็เลยอยากขอกําลังใจจากพี่อ้อยให้ผ่านเรื่องราวจุดนี้ไปได้อยากกลับมาเข้มแข็งขึ้นได้อีกครั้งขอบคุณมากๆนะคะอืมน้องคะแค่คนที่เขาไม่รักเรามากพอเท่านั้นเองคะ่ะไม่ต้องไปหาเหตุผลอะไรมากมายจนกลายเป็นการซ้ําเติมตัวเองนะคะถ้าเป็นซึมเศร้าก็ต้องไปหาหมอปรึกษาคุณหมอนะปรึกษาได้เลยแล้วก็อย่าลืมดูแลรักษาตัวด้วยพี่อ้อยพูดเสมอคะ่ะทําดีได้ดี แต่บางทีอาจไม่ได้หัวใจการพยายามดึงเขาให้ออกมาจากชีวิตแย่ๆของเขาคือความต้องการของเราคือระวังดีต่อเขาแต่จริงๆอย่างที่เมื่อกี้พี่้อยบอกแหละหวังดีขนาดนั้นเนี่ยไม่เห็นต้องเป็นแฟนก็ได้นะเราลงทุนด้วยหัวใจเข้าไปจีบขอไปเป็นแฟนเขาพี่เลยไม่ค่อยแน่ใจว่าที่เขามีเราเนี่ยเพราะเขามีใจหรือแค่ปฏิเสธความปรารถนาดีของเราไม่ได้จริงๆรักเขาเราก็อยากให้นะคะแต่ต้องยอมรับว่าหลายๆครั้ง คนให้เนี่ยชื่นใจนํากว่าคนรับซะอีกน้องใช้ความรักที่มีทําให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นมากขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่พอแฟนเก่าเขากลับมาค่ะเขาก็เลือกจะกลับไปหาเขาไม่แคร์ว่าเราจะเสียใจแค่ไหนด้วยถึงต้องแยกให้ออกนะคะว่าเป็นคนดีแต่อาจไม่ใช่คนที่เขารักไงสิ่งที่เราทําให้เขาเขาเห็นคุณค่านะคะแต่ใช่ว่าเขาต้องรัก และความรักไม่ใช่รางวัลสําหรับความดีของใครคือมีใจกับกตัญยูเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะน้องคิดเอาเองว่าการทุ่มเทของน้องต้องดึงหัวใจเขาไว้ได้วันนี้น้องต้องยอมรับความจริงให้ได้ว่าเยอะเลยค่ะทําดีแทบตายสุดท้ายไม่รักคือไม่รักพอน้องคิดว่าความทุ่มเทของเราต้องทําให้เขามีใจพอคาดหวังเยอะไปเนี่ยสุดท้ายมาเลยเจ็บปวดมากมายแบบที่น้องเป็นอยู่ ไม่เกี่ยวเลยนะคะว่าน้องผิดอะไรแค่อาจจะไม่ถูกใจเขาเท่านั้นไม่ใช่ไม่ดีพอแต่แค่ไม่พอดีค่ะเสียสละขนาดนี้เขาก็คงรู้สึกดีนั่นแหละแต่บางทีไม่ถึงขั้นอยากเป็นแฟนไงความอยากให้กับความอยากได้มันไม่พอดีกันคนหนึ่งก็เลยเป็นผู้รับที่ไม่เห็นคุณค่าของการให้และคนที่เป็นคนให้อย่างน้องก็น้อยอกน้อยใจอะคะ่ะที่ถล่มความใส่ใจและเสียสละแทบตายแต่ความชื่นใจน้อยๆความชื่นใจเล็กๆ เขายังให้เราไม่ได้เลยนะคะเพ่อใว่าตอนนี้นะเลิกส่องชีวิตเขาก่อนดีไหมคะไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นทุกข์ยิ่งเห็นเขามีความสุขเนี่ยเราจะยิ่งจุกหัวใจบอกตัวเองไปเลยค่ะว่าก็ไม่เป็นไรค่ะเราเสียเวลาในชีวิตเราให้กับเขามากไปแล้วตั้งแต่วันนี้นะทําแต่สิ่งดีๆให้ตัวเองให้ครอบครัวของเราชดเชยความเหน็ดเหนื่อยตลอดมาค่ะที่นองทุ่มเทให้แต่เขาใส่ใจดูแลตัวเองเยอะๆให้เขารู้ว่า ถ้าขาดเราเขาอยู่สบายน้องขาดเขาน้องต้องไม่ตายเช่นกันดูแลตัวเองได้เป็นเรื่องปกติดูแลคนอื่นได้เป็นเรื่องของความภาคภูมิใจผู้หญิงอย่างน้องอะนะคะดูสิภูมิใจตัวเองได้เลยทําให้คนคนหนึ่งบนโลกมีชีวิตที่ดีขึ้นเก็บเป็นภาพความทรงจําที่ดีของตัวเองและคนบางคนเขาก็ไม่ควรค่ากับหัวใจดีๆของเราน้องเห็นไหมปล่อยให้เขาไปมีชีวิตของเขาคือน้องอะอยากมีแฟนนะคะไม่ได้อยากมีลูกที่ต้องอุ้มชูเขาทั้งชีวิต ลองคิดดีๆหรือบางทีนะการที่เขาไปจากชีวิตเราในวันนี้อาจจะเป็นเรื่องดีๆของเราน้องเหนื่อยมาเยอะแล้วค่ะพอแล้วกอดตัวเองแน่นๆได้แล้วคือไม่นานมานี้เนี่ยพอดีอ่านเรื่องราวของน้องแล้วคิดถึงเลยอะรายการคับไฟเดโชพี่อ้อยมีโอกาสสัมภาษณ์น้องน้ำฝนกุลนัทแฟนเก่าคนนึงของน้องน้ำฝนนะคะน้องเจอปัญหาใกล้เคียงกันเลยน้องรักเขาดูแลเขาเห็นเขาเพิ่งเข้าวงการ เลยแนะนําใหญ่เลยเธอต้องทําแบบนี้นะแต่งตัวแบบนี้นะเธอจะต้องมีมารยาทนะเธอจะต้องมีวินัยนะคือด้วยความหวังดีล้วนๆนะคะวันหนึง่งแฟนของน้องน้องฝนคนนั้นเนี่ยมาบอกว่าเฮ้ยเขาอึดอัดนะ่ยเขาอยากเป็นตัวของตัวเองขอบคุณในความหวังดีนะแต่เขาไม่อยากอึดอัดแบบนี้อีกแล้ววันนั้นค่ะน้องน้องฝนกุลนัทเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ในคาเฟเดโชเขาพูดว่าดูรู้แล้วพี่ว่าแฟนกับแม่เนี่ยห่างกันแค่เส้นบางๆความหวังดีอะค่ะ บางทีก็เป็นแรงกดดันเราเลยต้องบอกตัวเองเหมือนกันนะคะว่ารักเขาอยากดูแลเขาก็ต้องดูแลแบบที่เชื่อว่าเขาก็ดูแลตัวเองได้อย่าคิดว่ามีแต่มือของเราเท่านั้นที่จะนําพาชีวิตของเขาเพื่อไปเจอสิ่งที่ดีได้ชีวิตเขานะเขาก็มีสิทธิ์เลือกอย่าไปเลือกทุกอย่างแทนเขาค่ะเรายังต่างมีลมหายใจเป็นของตัวเองแค่มีความสุขในการหายใจใกล้ๆกันเท่านั้นพอแล้วนะคะ สำหรับเจ้าของคําถามวันนี้นะพี่อ้อยว่าน้องยังไม่ต้องรีบเข้มแข็งเร็วเกินไปยิ่งพยายามเข้มแข็งในวันที่อ่อนแอเดี๋ยวแผลน้องจะใหญ่กว่าเดิมรับมือไปตามอาการค่ะอ่อนแอก็ร้องไห้สู้ไหวก็เดินต่อคนแข็งแกร่งไม่ใช่คนที่ไม่เคยร้องไห้แต่คือคนที่ร้องไห้และรู้ว่าควรหยุดตอนไหนจะรักเขาอยากเป็นผู้ให้เขามากแค่ไหนก็ตามต้องเผื่อพื้นที่เอาไว้สําหรับรักตัวเองด้วยนะคะให้แต่เขาจนหมดตัวหมดหัวใจ วันที่เขาไม่เห็นคุณค่าอะไรอะ่ะเราจะยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราใจร้ายกับตัวเองขนาดนี้4ปีที่ผ่านมาน้องไม่ต้องเสียดายวันเวลาที่ผ่านไปนะคะถือว่าเราใช้เวลาตั้ง4ปีกว่าจะเรียนรู้หัวใจคนคนหนึ่งเขาเลือกทางใหม่ในชีวิตของเขาแล้วเราก็ต้องเลือกทางเดินในชีวิตของเราเช่นกันส่งกําลังใจใหญ่ๆใ,ให้น้องอีกทีนะคะอย่าเพิ่งไปโทษว่าเพราะความหวังดีทําให้หนูจะต้องผิดหวังความรักขนาดนี้มันกนเละเรื่องกันรักกันหวังดีต่อกันเป็นเรื่องปกติ แต่แค่คนคนนั้นไม่ได้มีใจกับเราเท่าที่เรามีใจให้เขาเท่านั้นเองนะคะส่งกําลังใจใหญ่ๆใ,ให้น้องนะวันนี้น้องอาจจะเสียใจแต่คนที่เรารักเขาไม่รักเรามากพอเท่านั้นเองค่ะวันหนึ่งเอาไว้น้องเจอคนที่รักกันและพอดีกันรับรองว่าน้องจะไม่เหนื่อยขนาดนี้นะคะอาจจะเป็นวิธีคิดหนึ่งให้กับหลายๆคนที่ฟังพอดแคสต์ในวันนี้อยู่นะคะเพื่อใอยเน้นเสมอรักเขาให้ได้ไหมอยากให้จังเลยค่ะอยากดูแลอยากทุ่มเท ได้นะคะแต่เราต้องให้แบบที่ถามตัวเองด้วยว่าเอ๊ะเขาอยากได้หรือเปล่าความหวังดีของเรากําลังไปล้ําเส้นความเป็นส่วนตัวของเขาหรือเปล่าเราถึงต้องสื่อสารกันตลอดจะรักกันมากี่ปีเรายังมีเรื่องให้เรียนรู้กันตลอดเวลา ะะขอบคุณคำถามจากน้องด้วยนะมันเป็นวิธีคิดให้กับหลายๆเรื่องให้กับหลายๆคนที่ฟังกันอยู่หรือแม้แต่ตัวพี่อ้อยเองด้วยนะคะ How to รัก Podcast เป็นพื้นที่เล็กๆตรงนี้แหละค่ะที่เราสามารถเรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตคนอื่นๆได้เสมอเจอกันในอาทิตย์หน้าค่ะรอฟังว่าคำถามใน EP ีต่อไปจะเป็นเรื่องของอะไรอยู่ตรงนี้เสมอใน How to รักกับ DJ พี่อ้อยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ h าวทู <How> รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกันกบดีเจพี่อ้อยนภาพร